วันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งสติ๊กเกอร์มาใหม่นะเป็น3ชิ้นด้วยกันนี่ก็เป็นลายเนาะตอนนี้บัตรทองก็จะมีลายแล้วก็รอติดตามนะว่าจะเป็นลายแบบไหนซึ่งผมจะเอามาผสมผสานกันเนาะโอเคก็ไปชมคลิปกันเลยก็โอเคสำหรับใครที่แบบสนใจเสื้อดักอายนะตอนนี้ก็ผลิตมาแล้วร้อยกว่าตัวถ้าใครสนใจนะก็สามารถจองได้แต่เดือนนี้เดือนหน้าผมก็จะส่งถึงมือทุกคนเนาะเสื้ออันนี้ก็เป็นด้านหลังตรงนี้ส่วนลายใหม่ผมก็จะเป็นตัวนี้ผมออกแบบใหม่เนาะก็ถ้าใครสนใจก็300รวมส่งมีไปทางนะก็ทักเฟซบุ๊กเทิร์นมายสกุลไปเลยก็ชมคลิปกันโอเคก็กล่าวสวัสดีมินรักรถซิ่งทุกคนนะที่นี่ผมก็จะมาติดสติ๊กเกอร์ไว้ก็เป็นบัตรทองเนาะบัตรทองก็จะลงลายแล้วนะก็มาดูกันว่าผมจะติดลายอะไรอันนี้เป็นลายแรกนะผมก็สั่งมา3ชิ้นด้วยกันอันนี้เป็นลายที่1นะผมจะเอาชิ้นตัวแซดนี่คือผมชอบไงผมจะแต่งตามผมชอบเนาะไปเอาอะไรตัวแซดเนี่ยมาติดด้านหลังเลยโอเคก็มาลายต่อไปจะเป็นลายตัวนี้ก็เป็นลายเงินมาเงินเลยนะแต่จะเป็นสีแดงตรงนี้มาติดตรงนี้เนาะโอเคก็รอดูนะว่ามันจะสวยไหมอีกชิ้นนึงก็จะเป็นของเงินนะครับมันเป็นรอยตรงเนี้ยคือเราต้องเก็บรายละเอียดต่างๆนะเพราะเป็นรอยเราก็จะทำการเปลี่ยนใหม่เว้ยคือซึ่งวันนี้เราก็จะมาติดวันนี้อุปกรณ์ที่เราต้องมีนะก็จะมีวันนี้มีได้ประผมเพื่อขอให้มันติดน็อกให้มันยืดอยู่แล้วก็ค่ะปักอีกชิ้นนึงก็จะเป็นน้ำสไลด์นะครับก็จะมาติดให้ทุกคนดูว่ามันจะติดยังไงเนาะก็ผมเคยทำคลิปติดบังเงินแล้วเนาะถ้าใครยังไม่ดูแบบรายละเอียดต่างๆเนาะก็ไปดูได้จะติดให้ทุกคนดูว่ามันจะสวยไหมรถก็เป็นสีส้มเข้มๆหน่อยแล้วจะเอาสติ๊กเกอร์สีแดงก็น่าจะไม่ต่างกันเยอะเนาะโอเคก็ไปชมคลิปกันเลยอันดับแรกนะที่เราต้องทำก็คือแบบเตรียมชิ้นงานนะที่เราจะติดสติ๊กเกอร์ซึ่งเราจะทำอย่างดีเลยนะเราจะทำไม่ให้มันผิดพลาดเลยอันดับแรกเราจะเอาสไลด์ไว้มาเตรียมชิ้นงานก่อนฉีดไปเลยแล้วก็ขั้นตอนแรกนะให้เราเช็คก่อนที่เราจะเอาสติ๊กเกอร์มาติดเนาะหมายถึงเช็ดเศษหินอะไรขี้ฝุ่นอะไรเนาะโอเคก็ประมาณนี้ตัวนี้เราไม่ต้องแปรงอะไรเนาะมันเป็นของตรงรุ่นอยู่แล้วก็ชิ้นนี้โอเคแล้วก็ทำหนึ่งเลยอันนี้เป็นน้ำสไลด์นะสำหรับใครที่แบบยังไม่รู้ตอนแรกเนาะอันนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ของศูนย์แท้นะพอแล้วชิ้นแรกก็ขี้ฝุ่นไปแล้วโอเคเราก็จะลงเลยนะตอนนี้เราก็ติดอะไรแล้วมันไม่ติดหรอกพัดลมแรงมากเฮ้ยลืมฉีดตรงนี้ด้วยมันเหนียวอ่ะปักก็ฉีดเยอะเลยเนาะประมาณนี้แล้วก็ติดไปเลยเราก็หาทรงที่เราต้องการนะว่าจะเอาแบบไหนมันก็จะส่งแบบนี้นะทุกคนว่าสวยไหมคือผมมีความคิดว่าผมจะตัดตรงนี้ออกเนาะเห็นปะชิ้นดำตรงเนี้ยซึ่งมันไม่สวยเว้ยเราจะตัดออกอย่างนี้แต่กี่ดอกเลยโอเคขอตัวไปตัดก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาติดให้ดูอีกรอบสำหรับคนที่ตัดนะก็แนะนำให้เอาใบไม้มีดโกนเว้ยก็มาตัดเพราะว่าถ้ามีดไม่คมก็จะทำให้มันสะดุดก็วันนี้แหละก็ตัดแล้วแล้วแกวติดอีกรอบเนาะโอเคก็ทำเหมือนเดิมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้สีดำก็ออกแล้วเนาะประมาณนี้แหละเมื่อเราได้ทรงที่เรียบร้อยนะเราก็ออกผ้านะเช็ดน้ำออกก่อนมันจะดูเหมือนง่ายนะที่จริงมันใช้เวลาอยู่ก็จะทำให้ตรงเส้นนะก็ได้นะดีกว่าปล่อยมันโล่งๆเนาะมันก็จะธรรมดาไปแล้วจะเอาไดนะครับไดมาเป่านี่เป็นไดเป่าผมความร้อนเราก็จะรีดน้ำออกนะครับ
อันดับแรกผมจะเน้นตรงนี้เลยอยากให้มันภาพอุ้ยไปหมดแล้วมันยังไม่ติดนะว่ายังไม่ต่อเลยเวลามีลมเราก็จะเอาขึ้นใหม่แล้วก็รูดรีดใหม่เนาะมันก็จะเป็นตุ่มๆนิดหน่อยเนาะมันน่าจะเป็นเศษฝุ่นประมาณนี้เห็นปะก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปติดอีกข้างป่ะผมก็ได้ทำการกรีดแล้วนี่ก็ประมาณนี้ปังเดี๋ยวอย่าเพิ่งแกะเดี๋ยวฝุ่นมันขึ้นโอเคมาต่อเลยลองบนรถก่อนก็ติดแบบเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะติดเสร็จเดี๋ยวถ่ายดูดีกว่าเนาะโอเคโอเคเราก็ทำการติดเป็นเรียบร้อยนะครับฝั่งนี้คือฝั่งนี้แบบงานดีมากอ่ะคือผมไล่ลมเนาะก็แกะขึ้นแล้วก็ค่อยไล่ใหม่ประมาณนี้โอเคเราก็ติดเรียบร้อยครับสำหรับด้านหน้าก็ถือว่างานก็ตามสติ๊กเกอร์เนาะก็ประมาณนี้มาดูใกล้เห็นปะงานก็ประมาณนี้แหละดูขอบมันจะมีสติ๊กเกอร์อยู่เฮ้ยมันแกะออกนะเฮ้ยมันออกไปทุกคนเห็นปะมันก็ได้อยู่ถือว่าเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ใช่ของแท้เนาะถ้าของแท้ต้องมีเบอร์ศูนย์ข้อไปลอกกันเนาะก็ประมาณนี้แหละแค่มันอยู่ข้างๆเฉยก็นิ้วแกะออกก็ได้ก็ระวังเฟรมไลน์ด้วยเนาะต่อไปครับต่อไปก็เป็นชิ้นนี้ตัวนี้ก็ใหม่อยู่ก็ใหม่กว่าตัวนี้แล้วกันโอเคก็ไปติดด้านหลังกันเลยผมจะเอาลายตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ถูกแล้วฝั่งนี้แหละก็ทำเหมือนเดิมนะครับเช่นเคยก็จะมีสไลด์แล้วก็ผ้าอันนี้น่าจะไม่ได้ตัดอะไรทิ้งเนาะปักตัวนี้นำบอกง่ายกว่าด้านหน้านะเพราะว่าด้านหน้ามันต้องแบบยังไงมันไม่เนียนอย่างนี้เนาะอันนี้มันเส้นตรงเลยโอเคก็เสร็จแล้วชิ้นต่อไปเลยตัวนี้ไอ้ที่จริงนะสำหรับใครที่แบบอยากติดอย่างเงี้ยนะสำหรับคนที่แบบอยากจัดทุกสีนะก็ให้ทุกคนบอกคนทำสีเลยนะว่าติดลายนี้เผื่อคนทำไมเนาะเขาจะจัดลายให้คือผมสั่งไม่ใช่ลายนี้หรือที่สั่งมามันอีกลายผมเลยรอคิงก็มันติดไหมก็ประมาณนี้แหละโอเคก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดสติ๊กเกอร์นะอีกฝั่งหนึ่งผมก็จะติดเองแต่ขอติดเสร็จก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูรอบว่าติดยังไงก็เหมือนกันเนาะวิธีการติดก็ง่ายๆประมาณนี้ก็ติดก็ระวังฝุ่นมันจะเข้าไปติดสติ๊กเกอร์ด้านในเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นตุ่มๆเหมือนมีฟองน้ำอ่ะก็ติดเสร็จเราก็จะเป่าให้มันร้อนนะว่าให้สติ๊กเกอร์มันติดแน่นเดี๋ยวมันลอกมาคือจบเลยนะสติ๊กเกอร์เพราะว่ากาวมันจะแห้งไงปังโอเคเสร็จแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบจัดอะไรต่างๆนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แล้วกันนะก็ฝากคอมเมนต์ด้วยถ้าอยากให้จัดอะไรเพิ่มสำหรับบักทองเนาะก็ตอนนี้ก็นี่แหละยังเชงไม่ได้คือผมจะจับจีให้ดูเร็วๆนี้คือขอไปไซเบก่อนผมไม่แน่อาจจะสั่งปั๊มแพ้ปั๊มแท้นี่แหละหรือปั๊มเดิมก็อยู่ที่ประมาณ1,000-1,600นี่แหละประมาณนี้แหละโอเคเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากติดตามนักไอนะครับถ้าอยากให้จัดอะไรเพิ่มก็นี่แหละมี2คันที่เราเรียกนะว่าจะให้แต่งกันไหนอีกตอนนี้ก็เป็นเชงแล้วนี่มีไฟฟิวๆด้วยอีกฝั่งผมก็จะมาดูข้างนี้อีกฝั่งเป็นสีแดงอีกฝั่งนึงเป็นสีน้ำเงินเดี๋ยวเวลาเอาไว้ครับเวลาตอนกลางคืนเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ไปแล้วสำหรับคลิปนี้
ถ้าชอบก็กดไลค์ด้วยThank you.